องอะไรอยู่อ่ะหรือว่าคิดถึงใครปวิศเปล่านะคะมีนไม่ได้คิดถึงเขานะคะว่าไงเป็นไงกันฮะตั้งแต่กลับจากโรงแรมแม่เกดยังไม่ได้สัมภาษณ์อะไรกันเลยนะหรือว่าไปเจอที่ใหม่ๆแล้วก็ลืมฟาร์มหมื่นไร่ซะแล้วแหละฮะหรือว่าไงมินมินก็ว่าอย่างนั้นแล้วค่ะพ่อปู่คุณวิทย์คุณคงอยากจะย้ายไปอยู่ที่ฮิลไซด์แล้วล่ะค่ะอะไรกันนี่ยังไม่ทันใดหลงเสน่ห์ที่นั่นซะแล้วเหรอเนี่ยฮะคงจะถูกแม่เกศสุดาน่ะร่ายคาถามหาเรารวยเข้าให้แล้วใช่ไหมเนี่ยฮะพ่อวิทย์ย่าแล้วค่ะย่าแล้วมีอะไรมานะลูกค้าโทรมาโวยวายกันใหญ่บอกว่ามีคนดื่มนมของฟาร์มเราแล้วก็ท้องร่วงกันเป็นแถวเลยอะฮะอะไรนะเป็นไปได้ยังไงร้อยวันพันปีไม่เคยเกิดเรื่องอะไรแบบนี้ให้มันเสียชื่อฟาร์มนะพูนคะเดี๋ยวนมที่เหลือในสต็อกห้ามส่งออกให้ลูกค้าเด็ดขาดเลยนะคะเพราะเป็นล็อตเดียวกับที่มีปัญหาครับคุณมินเดี๋ยวผมจะรีบส่งนมไปตรวจให้เร็วที่สุดเลยครับว่ามีอะไรปนเปื้อนอยู่งั้นนมที่รีบเมื่อเช้าเอาไปตรวจเปรียบเทียบด้วยเลยนะคะคุณตู่ตู่ครับทำไมมันถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาได้นั่นสิคะเมื่อวานยอดออเดอร์เราเพิ่งจะเพิ่มขึ้นมาดีๆแท้ๆนะคะมีอะไรที่พวกผมพอช่วยได้ไหมฮะขอบใจมากนะพ่อวิทย์แต่โรงอีหลอบนี้คงทำอะไรไม่ได้แล้วไอ้พุนครับเองไปตรวจสอบทุกขั้นตอนเดี๋ยวนี้เลยนะว่ามีข้อผิดพลาดที่ตรงไหนครับเพราะงั้นเดี๋ยวพวกผมขอไปเป็นลูกมือให้นภูลก็แล้วกันนะครับเพราะดูเหมือนว่าพอเลี้ยงกับคุณมีนจะต้องมีเรื่องสะสางกันอีกเยอะครับขอบคุณมากนะคะคุณโดมงั้นรีบไปกันนะคะไปโดมวิทย์ไปวิทย์ไปแป๊บเดียวได้เงินเยอะขนาดนี้เลยเหรอพี่พี่มึงจะไม่เอาจะเอาพูดว่าแต่เราจะซวยกันไหมพี่ที่แอบไปวางยาในนมจนเป็นเรื่องขนาดนี้เนี่ยนี่ถ้ามึงปอดแหกตาขาวแบบนี้กูว่ามึงรีบไปสารภาพกับพ่อเลี้ยงดีกว่าก่อนที่ถูกจับโอ้พ่อเลี้ยงจะได้รู้จะบ้าเหรอพี่พูดฉันไม่หาเหาใส่หัวหรอกไม่พี่ฉันละแปลกใจจริงๆเลยพวกมึงจะแปลกใจอะไรนักหนาพวกมึงนี่ปัญหาเยอะมากเลยนะเว้ยฮะนี่พี่ไม่สงสัยมั้งเหรอว่าคุณประกาศสิทธิ์เนี่ยเขาจ้างพวกเรามาทำเรื่องแบบนี้ทำไมทั้งที่เมื่อก่อนนะเขาคอยเป็นพ่อพระคอยเป็นธุระนู่นนี่นั่นให้ฟาร์มเรามาอยู่ตลอดกูไม่สนหรอกเหตุผลเนี่ยคืออะไรกูรู้แต่เพียงว่าวันนี้กูทำงานให้คุณประกาศสิทธิ์เพียงแค่วันเดียวกูได้ค่าจ้างเงินเดือนมากกว่าเดือนทั้งเดือนกูสิเข้าใจวันนี้นี่เองนะเว้ยว่าทำไมคุณประกาศสิทธิ์บอกว่าถ้าอยากทำงานกับเขาเนี่ยให้กูทำงานที่นี่ต่อไปเราจะได้เป็นมือเป็นเท้าให้คุณประกาศสิทธิ์ทำเรื่องทรยศนายเราเฉยพี่กูไม่สนหรอกใครเงินกูมากกว่ากูนับถือเป็นนายพี่พูดอย่างนี้แสดงว่าพี่ไม่สนใจที่เป็นหลานเขยพ่อเลี้ยงแล้วใช่ไหมพวกมึงนี่โง่ดักดานไงโง่ดักดานเหมือนเดิมนะใครจะรู้ไอ้การที่กูทำแบบนี้เนี่ยอาจจะทำให้กูมีโอกาสที่เป็นผัวกูมากกว่าเดิมก็ได้ปล่อยให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงรู้ไหมว่าพี่ประกาศสิทธิ์เขาเดือดร้อนแค่ไหนลูกค้าที่เขาหามาเนี่ยโทรมาต่อว่าเขาตั้งแต่เช้ายังไม่ขาดสายเลยใจเย็นมาวิน
ผมไม่ได้มาตำหนิใครนะครับแต่ว่าที่ผมมาเนี่ยก็เพื่อที่จะช่วยคิดหาทางออกครับไม่ได้หรอกครับพี่ชื่อเสียงของฟาร์มเนี่ยมันจะเสียหายก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ชื่อเสียงของพี่จะต้องมาเสียหายเพราะความสับเพร่าของคนที่ทำงานที่นี่ผมยอมไม่ได้ครับคนที่อาวินว่านี่หมายถึงมินใช่ไหมคะถ้าไม่ใช่คนที่พยายามจะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของฟาร์มนี้อย่างเธอถ้าเธอไม่รับผิดแล้วฉันจะไปโทษใครเลิกแหกปากโวยวายสักทีได้ไหมวินยายมินมันรักและหวงที่นี่มากกว่าแกหลายเท่านักมันไม่มีทางอยากให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นมาหรอกก็เพราะคุณพ่อคอยยกหางยายหลานรักนี่ตลอดเวลาไงยายมินมันถึงได้ใจไม่เคยเห็นหัวอ้ายอย่างผมอ่ะจะเห็นได้ไงกันล่ะคะปกติแล้วอาวินโผล่มาให้เห็นซะที่ไหนถ้าไม่หมดตังค์มานะครับคุณประสิทธิ์ครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรผมเข้าใจครับครับคุณประสิทธิ์ฝากผมให้บอกว่าบริษัทในเครือของเขาทั้งหมดเนี่ยขอยกเลิกออเดอร์ที่นี่ครับค่ะคุณเอี้ยงอะไรนะคะขอยกเลิกออเดอร์ขอโทษพี่ประกาศสิทธิ์ด้วยนะครับวันหลังพี่ไม่ต้องมาทำอะไรให้เปลืองตัวให้คนที่นี่อีกแล้วล่ะครับที่คุณกำลังพูดถึงอยู่เนี่ยเป็นพ่อเป็นหลานคุณทั้งนั้นเลยนะพี่ก็เห็นแล้วนี่ครับว่าคนที่นี่เขาเห็นผมอยู่ในสายตาบ้างหรือเปล่าอ่ะยิ่งนานวันไปผมชักรู้สึกว่าเป็นคนอื่นคนไกลของที่นี่ซะละใจเย็นๆมาวินคุณกำลังโกรธอยู่ตอนนี้เดี๋ยวให้เวลามันผ่านไปนะมันจะช่วยทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเองว่าแต่คุณจะไม่อยู่ดูอาการของพ่อเลี้ยงก่อนเลยฮะก็เห็นกันอยู่นะว่าอาการของท่านไม่ค่อยจะดีเลยยิ่งผมอยู่เนี่ยจะยิ่งทำให้อาการของคุณพ่อแย่ขึ้นซะอีกสิครับแต่สถานการณ์แบบนี้เนี่ยผมว่านะพ่อคุณอาจจะอยากให้คุณอยู่ช่วยคิดแก้ปัญหาก็ได้นะคนอย่างผมอ่ะมันไม่มีความสำคัญอะไรในสายตาคุณพ่อหรอกครับผมเคยคิดเลยนะผมภาวนาให้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยให้มันแก้ไขไม่ได้ฟาร์มเนี่ยมันจะได้เจ๊งไปสักทีผมเคยบอกแล้วให้ขายก็ไม่ยอมขายถ้าขายไปตั้งแต่ตอนนั้นนะก็ไม่มีปัญหามาให้ปวดกระบาลอย่างตอนนี้หรอกที่จริงคุณเองก็อยากจะขายที่ดินอยู่กันเหรอฮะถึงผมอยากจะขายแล้วมันจะได้ประโยชน์อะไรล่ะครับพี่ในเมื่อที่ดินเนี่ยมันเป็นของคุณพ่อแล้วท่านก็เคยประกาศก้าวไปแล้วว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นท่านก็จะไม่ขายที่ผืนนี้เด็ดขาดไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่ได้หรอกเราหมายความว่าไงครับเปล่าไม่มีอะไรหรอกเราไปกันเถอะถ้าคุณอยู่ที่นี่แล้วไม่สบายใจเดี๋ยวไปหาอะไรเย็นๆกินกันดีกว่านะจะได้ปลอบใจทำใจสบายไม่มีอะไรหรอกตายแล้วลูกค้าพากันยกเลิกออเดอร์ขนาดนี้แล้วเราจะทำยังไงกันต่อไปดีอ่ะอันดับแรกก็ต้องทำใจก่อนนะเพราะถ้าเกิดมัวแต่เครียดตกใจอ่ะเราก็คิดอะไรไม่ออกนะเฮ้ยยังก็ไม่เครียดแล้วจะคิดอะไรออกอย่างน้อยๆเนี่ยก็ไม่ต้องเครียดไงครับน้องมานาว่าแต่พ่อเลี้ยงเป็นยังไงบ้างครับกินยาลมไป 2-3 ถ้วยแล้วค่ะส่วนพี่มินพอชักแม่น้ำทั้ง5หลอกล่อให้พ่อปู่สบายใจขึ้นได้อ่ะตัวเองก็กลับใจลอยเดินออกไปไหนซะงั้นน่ะอ
ให้ดีเดี๋ยวสิคุณนี่คุณจะหนีผมแบบนี้อีกนานไหมเนี่ยทำไมฉันต้องหนีคุณด้วยก็คุณโกรธผลเรื่องคนเกลียดไงฮะนี่คุณคืนนั้นมันไม่มีอะไรอย่างที่คุณคิดจริงๆนะฮะคุณไม่จำเป็นต้องอธิบายหรอกค่ะเพราะว่ามันจะมีหรือไม่มีอะไรมันก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับฉันทั้งนั้นอาจไม่มีสักคนที่จะเข้าที่ฉันคิดที่ฉันทำไปเนี่ยเคยไปเพราะอะไรอ่ะเพราะคุณมินไง